เฉลยแล้วนะฮะแบมแบมก็อตเซเว่นกับสังกัดใหม่ Abyss Company เปิดตัวยิ่งใหญ่ในลุคพิกันคนฮอตนะฮะหล่อจนติดเทรนด์ทวิตรายวันหลังจากที่สมาชิกก็อตเซเว่นทยอยเปิดตัวกับสังกัดค่ายใหม่กันทีละคนนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงคิวของหนุ่มน้อยแบมแบมกันพิมุกภูกุลเซทีนะฮะทำเอาชาวอากาเซ่ลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อจนนั่งไม่ติดนะฮะเฝ้าหน้าจอ Twitter ถามไทยกันทุกวันว่าแบมแบมจะไปอยู่ที่ไหนเหล่าอากาเซ่จะได้ลากกระเป๋าตามไปด้วยแน่นอนนะครับว่าฝั่งแบมแบมที่เหมือนนักสปอยตัวยงของวงนะครับก็แอบมีมาทิ้งคำใบ้เพิ่มระดับความตื่นเต้นให้แฟนๆขึ้นไปอีกนะครับไม่ว่าจะสปอยอะไรมาก็ล้วนแล้วแต่ติดเทรนด์ Twitter ไปเสียทุกอย่างนะครับเรียกได้ว่าตื่นเต้นไม่แพ้กันทั้งแฟนคลับทั้งศิลปินและในที่สุดนะครับสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงนะฮะพอเมื่อวานนี้วันที่4มีนาคมแบมแบมก็ได้เฉลยแล้วนะครับว่าค่ายใหม่ที่จะมาดูแลรับผิดชอบงานของเขานะครับนั่นก็คือ Abyss Company ตามที่คาดกันเอาไว้นั่นเองนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอยที่แสนยาวนานของเหล่าอากาเซ่เพราะมาพร้อมกับช่องทางการติดต่อใหม่ยกเซตมีให้เลือกติดตามกันถึง4ช่องนะครับทาง Facebook ทาง Twitter Instagram และ YouTube และสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆมากที่สุดคงจะเป็นคลิปเปิดตัวของแบมแบมใน channel YouTube เพราะแบมแบมมาในลุคพิกันสุดฮอตทำเอาทีมแม่ๆใจบางกันเป็นแถบนะฮะล่าสุดซอนมี่รุ่นพี่ศิลปินในสังกัด Abyss Company ก็ได้ลง Instagram Story และโค้ดทวีตนะครับแสดงการต้อนรับน้องใหม่ของค่ายอย่างอบอุ่นนะครับซึ่งแบมแบมก็ได้รีทวีตทวีตดังกล่าวของซอนมี่ด้วยเช่นกันนะฮะขอเดานะครับว่าตอนนี้ชาวอากาเซ่คงเตรียมตัวส่งช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับแบมแบมกันอยู่แน่ๆนะฮะคราวนี้ช่อดอกไม้จะเยอะขนาดไหนทางเราเตรียมตัวรับชมมหากรรมพืชสวนโลกอยู่นะฮะและทางทีมข่าวพีนิวนะครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและขอแสดงความยินดีกับเส้นทางใหม่ของแบมแบมด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเดอะสแตนดาร์ดและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ